ช่วงกลางปีอย่างนี้นะคะมักจะมีงานมหกรรมค่ะมาดึงดูดเม็ดเงินในกระเป๋าคุณผู้ชมนะคะหนึ่งในนั้นก็มีเที่ยวทั่วไทยไปไกลทั่วโลกด้วยนะคะครั้งที่19ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์จัดวันที่14กรกฎาคมถึงวันที่17กรกฎาคมค่ะถ้าไปดูนะคะว่ามีไฮไลท์อะไรบ้างปรากฏว่าเม็ดเงินนี่สะพัดมากเลยทีเดียวค่ะรวมทั้งแพ็คเกจต่างๆนะคะที่มาขายก็เน้นไปที่ญี่ปุ่นด้วยค่ะถ้าไปดูนะคะคุณสุภฤกษ์สุรางกูลประธานสมาคมบริการท่องเที่ยวนะคะระบุว่าบรรยากาศการท่องเที่ยวในประเทศไทยดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะและคาดการณ์นะคะจะมีเม็ดเงินใช้จ่ายในการท่องเที่ยวมากขึ้นไปด้วยค่ะถ้าไปดูในงานนะคะเขาคาดการณ์นะคะว่าจะมีการจองซื้อแพ็คเกจท่องเที่ยวไปอยู่ที่400ล้านบาทค่ะในช่วงของ4วันทำการนี้นะคะโดยเท่าที่สังเกตค่ะผู้ประกอบการแต่ละรายก็มีการลดราคาแพ็คเกจท่องเที่ยวค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่ญี่ปุ่นนะคะถือได้ว่ามีแพ็กเกจมาเสนอขายนี่จำนวนบริษัทถึง100บริษัทเลยทีเดียวค่ะแล้วก็กลายเป็นประเทศที่คนไทยนิยมไปท่องเที่ยวมากที่สุดติดอันดับ1มาแล้ว2ปีและปีนี้นะคะเขาคาดการณ์ด้วยนะคะว่าตัวเลขคนที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นค่ะปีที่แล้วค่ะว่าเยอะแล้วนะคะคือ800,000คนค่ะแต่ปีนี้นะคะจะไปอยู่ที่1ล้านคนเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกว่าช่วงที่ญี่ปุ่นเขายกเว้นวีซ่าก็ทำให้คนไทยนี่ไปท่องเที่ยวญี่ปุ่นง่ายขึ้นรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวเขาก็สวยงามค่ะก็เลยดึงดูดเม็ดเงินในกระเป๋าของคนไทยได้เยอะนะคะส่วนการช้อปหรือว่าการใช้เงินเพื่อการท่องเที่ยวค่ะมีการสำรวจนะคะมาจากคุณเจนจิตพัฒน์พรีผู้อำนวยการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวบริษัทบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนค่ะบอกว่าการท่องเที่ยวที่ผ่านมาเติบโตสูงนะคะคนไทยก็ใช้เงินสำหรับการท่องเที่ยวเยอะตามไปด้วยค่ะถ้าไปดูนะคะเม็ดเงินเฉลี่ยว่าแต่ละคนเขาใช้เงินแต่ละครั้งอย่างไรบ้างถ้าไปดูปรากฏว่าไม่แตกต่างจากปีที่แล้วนะคะแต่ว่าเม็ดเงินนี่สิคะก็เฉลี่ยนะคะดูเลยค่ะอยู่ที่ประมาณ 6,000 ถึง 7,000 บาทต่อครั้งเลยนะคะถ้าเกิดว่าแต่ละครั้งเพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็สามารถดันเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นไปด้วยค่ะนี่คือรวมทั้งการท่องเที่ยวในต่างประเทศด้วยนะคะโดยระบุนะคะว่า 80% ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เงินในประเทศนะคะเพราะว่ามีเรื่องของการจองตั๋วเครื่องบินหรือว่าที่พักรวมทั้งแพ็กเกจด้วยค่ะลองลงมานะคะนอกจากคนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นแล้วก็ยังมีไปฮ่องกงสิงคโปร์เขาบอกว่าเป็นบ้านหลังที่2ไปง่ายค่ะสามารถไปกับภายในระยะเวลา2วันหรือ1วันก็ได้นะคะและตรงนี้นะคะทำให้การเติบโตในกลุ่มของตลาดการท่องเที่ยวของบัตรกรุงไทยจำกัดมหาชนเขาบอกว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปีนี้ 20% ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเจนจิตกันเลยค่ะเราเอ็กซ์เพคประมาณ100ล้านค่ะที่เป็นยอดของในงาน4วันนะคะนี่ก็โตจากปีที่แล้วจำนวนวอลลุ่มของการใช้ท่องเที่ยวเยอะขึ้นค่ะคือถ้าเป็นโดยทั่วๆไปเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 6-7,000 บาทค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของสายการบินโลคอสหรืออะไรเข้ามาด้วยก็เรียกว่าดึงดูดเม็ดเงินนะคะทำให้การท่องเที่ยวเราเติบโตมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าต้องวางแผนกันดีๆค่ะเพราะว่าช่วงนี้เรียกได้ว่าเป็นหน้าการใช้เงินเลยนะคะเพราะมีมหกรรมเรื่องของการลดราคาเยอะรวมทั้งการท่องเที่ยวด้วยล่ะค่ะ